วันที่27พฤศจิกายน2566ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายกสมาคมสุกรแห่งชาติคนใหม่พร้อมตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั่วประเทศมามอบดอกไม้และกระเช้าให้กำลังใจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษชุดปราบปรามหมูเถื่อนและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะโดยตัวแทนกล่าวว่าอยากจะขอบคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามคดีหมูเถื่อนและจะไม่ให้ใครย้ายท่านอธิบดีไปที่ไหนค่ะทางนี้พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าจะพยายามตามคดีหมูเถื่อนอย่างเต็มที่และจะพยายามสืบให้ถึงกระบวนการหลักให้ได้ส่วนขั้นตอนการสอบสวนเป็นที่น่าพอใจและยืนยันว่าจะไม่ได้เชื่อแค่คำให้การอย่างเดียวต้องอ้างอิงกับพยานหลักฐานที่ได้มาด้วยพร้อมเผยว่าจะเข้าตรวจแหล่งรับซื้อขนาดใหญ่ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบแมคโครผู้รับซื้อเนื้อหมูรายใหญ่ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดีค่ะและมีรายงานว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเพราะมีเอกสารยืนยันถูกต้องตามกฎหมายค่ะ